WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเปิดบัญชี TikTok ไม่ได้เปิดเข้าไปเต้นนะเปิดเข้าไปสื่อสารเรื่องโควิด-19อ่านข่าวนี้ทีแรกตกใจเลยครับโอ้หน่วยงานที่แบบว่าจริงจังอย่างองค์การอนามัยโลกนะครับหรือว่า WHO เนี่ยเขาจะไปเปิดบัญชี TikTok ทำไมจะเข้าไปเต้นลิปซิงก์ปุ๊กปักปุ๊กปักแข่งกับวัยรุ่นเขาหรือยังไงโอ้งงเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วการเข้าไปเปิดบัญชี TikTok เนี่ยขององค์กรนี้นะครับเพื่อใช้เป็นพื้นที่สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19ที่ถูกต้องนั่นเองโดยที่เขามองแล้วว่า TikTok เนี่ยเป็นสื่อสังคมโซเชียลที่มีวัยรุ่นเยอะถ้าอยากจะสื่อสารไปยังวัยรุ่นก็ต้องเข้าไปมีบัญชีแบบเดียวกันกับที่วัยรุ่นเขาเล่นด้วยวัยรุ่นอยู่ที่ไหนเราก็ต้องตามไปที่นั่นด้วยนะฮะตอนนี้มีคลิปวิดีโอมาแล้ว2คลิปด้วยกันนะฮะซึ่งผมเข้าไปดูแล้วโอ้โหรู้สึกเสียดายนิดนึงคือการที่เราจะสื่อสารกับวัยรุ่นนะฮะเราก็อาจจะต้องแบบว่าทำคลิปที่มันดึงดูดใจวัยรุ่นสักนิดนึงคลิปที่ขึ้นไปของ WHO ตอนนี้นะครับเป็นคลิปแบบเรียบง่ายๆเลยไม่ได้มีวัยรุ่นมาเต้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเป็นคลิปแบบ presentation มีตัวหนังสือขึ้นฟ้าปุ๊บฟ้าข้อความอะไรอยากจะสื่อสารอะไรมันดูธรรมดาไปมันอาจจะเรียกยอดวิวหรือว่าเรียกยอดไลค์จากวัยรุ่นในหมู่ TikTok ได้น้อยนะฮะคลิปแรกเนี่ยเป็นคลิปที่อธิบายวิธีการป้องกันตัวเองแล้วก็คนรอบข้างจากไวรัสโควิด-19ส่วนอีกคลิปนึงก็จะเป็นคลิปของการสอนเรื่องของการใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยแบบถูกต้องนะครับผมดูแล้วผมก็ชอบหนึ่งในคลิปนี้ก็คือวิธีการใส่แมสเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะใส่แมสคุณต้องล้างมือก่อนเออใช่เรานี่หยิบแมสมาใส่ทั้งที่มือเราก็เลอะนะครับซึ่งการใส่แมสจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าคุณเอามือคุณที่เลอะหรือว่ามีเชื้อโรคแปะเข้าไปบนแมสก่อนแล้วคุณใส่เข้าไปนะฮะจบเลยเป็นการพาเชื้อโรคเข้ามาอยู่ตรงกับแมสแล้วคุณก็สูดลมหายใจเข้าไปเรื่องนี้สำคัญมากนะเรื่องล้างมือเนี่ยบางคนเป็นเน้นเหลือเกินแม้จะไปหาซื้อแมสที่ไหนล้างมือก่อนอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นการเปิดบัญชีของ WHO นี้นะครับสะท้อนว่า TikTok เนี่ยถือเป็นพื้นที่ออนไลน์ที่มีหมู่วัยรุ่นเล่นเป็นจำนวนมากของโลกถ้าคุณอยากจะสื่อสารให้คนที่อยู่ในกลุ่มนี้เข้าไปได้ด้วยคุณก็ต้องมีบัญชีที่จะเข้าไปถึงตัวคนเหล่านี้ได้ด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำเลยนะครับหน่วยงานอื่นๆถ้าอยากจะเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นอยากจะสื่อสารได้ก็ต้องเข้าไปด้วยนะครับมีคนไปตรวจสอบดูนะครับว่าหลายหน่วยงานก็มีบัญชี TikTok แล้วนะฮะอย่างเช่นสภากาชาดนี่เครื่องหมายบวกสีแดงนะครับแล้วก็ UNICEF ก็มี TikTok อยู่เหมือนกันว่างๆจะลองเข้าไปดูนะครับว่าจะมีอะไรที่แบบวัยรุ่นมั้ยมีเต้นๆลิปซิงค์โบ๊ะแบ๊ะโบ๊ะแบ๊ะกันหรือเปล่าส่วนผมไม่ค่อยได้เล่นครับเพราะว่าลิปซิงค์ไม่ตรงปากสนับสนุนโดยอุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT Gadget คันเทพโดยเทพ Gadget The Digital STM ศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ Power Supply สำรองใช้โดย TT Thermal Tech AAS NextG เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้